ต่อไปท่านก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์คุณหมอวิจารณ์พานิชนะคะท่านเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบซึ่งท่านเองท่านก็ช่วยดูแลตัวโครงการนี้กับเรามาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการจนถึงนี้ค่ะท่านก็เตรียมที่จะมีสิ่งที่ได้จะนำมาให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์เป็นพันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางแต่คุณครูในโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนที่ได้รับเชิญมาแชร์ห้องเรียนประสิทธิภาพสูงในเป็นตัวอย่างนะครับคำกล่าวนำของผมเนี่ยก็ต้องการจะเชียร์ท่านทั้งหลายนะครับให้ช่วยกันในทำให้เด็กไทยเนี่ยเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสูงนะให้แก่ประเทศนะครับก็สไลด์ต่อไปเลยนะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่อง active learning ใช่ไหมครับการเรียนรู้เชิงรุกนะครับแล้วก็ในการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของ high functioning classroom หรือห้องเรียนเราใช้คำว่าห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสไลด์นี้เนี่ยมาจากทีมอาจารย์ธัญวิทย์นะใช่ไหมอาจารย์แจ็คนะซึ่งเข้าใจว่าคุณพอเอาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าทีมอาจารย์ธัญวิทย์นี่แหละมาแปลงเป็นไทยแล้วก็ผมก็ไปค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะก็ได้สไลด์นี้มาก็ให้เห็นว่าการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กในสมัยนี้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ถึงในสไลด์นี้ซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยมันคือหมายว่าครูที่ทำงานแล้วเด็กได้ประโยชน์เรียนได้เยอะได้ดีเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมออกไปทางด้านขวามือเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะคุ้นเคยทำอย่างคุ้นเคยแบบเดิมอย่างทางซ้ายมือเนี่ยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับต้องพยายามที่จะช่วยกันทำให้เด้ไปทางขวานะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีว่าทางทีมเนี่ยต่อไปเลยนะครับได้เอ่ยมาถึงว่าเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพสูงนะฮะมันเลยไปป่ะเลยไปอันนึงป่ะสไลด์มันวิ่งเร็วไปป่ะโอเคไม่ใช่นะครับก็ ขอพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยนะครับการที่จะทำให้เกิดไฮฟันเนียนคลาสรูมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าการเรียนรู้เชิงรุกห้องเรียนคุณภาพสูงหรือว่าประสิทธิภาพสูงอะไรทั้งหลายเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่เด็กตามความเข้าใจของผมนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่เด็กเนี่ยมันจะมีได้หลายระดับแล้วก็หลายมิตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่จบสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นครูเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยนะไปเรื่อยๆอ่ะผมเองเนี่ยก็ติดตามมา10กว่าปีเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับเรื่อง learning เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความรู้ใหม่ๆเยอะอย่างไอ้ bullet point แรกเนี่ยนะครับเรื่อง working memory กับ long term memory เนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีหนังสือออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง working memory ตัวความจำใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็ long term memory เนี่ยผมก็ได้นำเอาไอ้ข้อมูลใหม่จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมาเล่าเมื่อวันที่4เดือนที่แล้วนี่เองนะครับในวงประชุมครูรักถิ่นนะฮะท่านที่ผมคิดว่า
เป็นเรื่องที่คนที่เป็นครูทุกคนนะควรจะได้ตระหนักคุณได้ฟังนะฮะก็เลยเอาลิงก์มาให้นะครับอยู่ใน YouTube ที่ให้มาเนี่ยยาวหน่อยนะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะจะได้สาระอะไรที่ใหม่ๆที่สำหรับผมเองก็ถือว่าใหม่มากเลยนะครับอีกอันนึงคือเรื่องการเรียนรู้เพื่อที่จะไปให้ถึงตัวคอนเซ็ปต์ตัวหลักการนะฮะที่บุลเลต์พอยท์ที่2เนี่ย Coase Experiential Learning Cycle เนี่ยนะซึ่งที่จริงก็เขา propose มาตั้งแต่ปี1984แล้วนะครับตั้งเท่าไหร่ก็30กว่าปีนะครับหลักการก็อย่างที่พูดแล้วนะฮะย้ำนะครับว่าการเรียนรู้นั้นเนี่ยที่มีคุณภาพสูงเนี่ยต้องไม่หยุดอยู่แค่ fact นะหรือตัวข้อเท็จจริงแล้วก็วิธีการเท่านั้นแต่ต้องไปให้ถึงหลักการนะที่เรียกว่า concept เพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยต้องเป็นการฝึก conceptualization คือการตั้งการคิด conceptจากสิ่งประสบการณ์ที่ตัวเจอนะครับก็จะอยู่ใน YouTube อันถัดมาที่อยู่บรรทัดล่างสุดนะครับซึ่งในการพูดครั้งนั้นเนี่ยก็จะอธิบายเรื่อง Double Loop Learning ด้วยที่จริง Double Loop Learning กับ Coase Cycle เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับก็คือการเรียนที่ไม่หยุดอยู่แค่วิธีการแต่ต้องไปถึงให้ถึงหลักการให้ได้นะครับแต่ว่ามีคำอธิบายแล้วก็วิธีใช้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะนี่ก็อยากที่จะเสนอต่อคุณครูทั้งหลายนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะว่าเรื่อง Active Learning เนี่ยมันมีมิติใหม่ๆได้เยอะที่ยกมาตัวอย่างมานี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามีอีกที่ผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต่อไปข้างหน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าผมมองว่าการเป็นครูการทำหน้าที่ทางด้านการศึกษาเนี่ยมันมีการเรียนรู้ไม่จบนะเพราะฉะนั้นที่ไอโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP ของเราเนี่ยนะท่านมาเข้าแล้วก็3ปีเนี่ยนะครับที่ว่ามันจบเนี่ยมันไม่จบหรอกนะท่านก็จะต้องเรียกว่าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยแล้วก็เชื่อว่าทางกสศเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับต่อไปเลยนะครับก็ ทีนี้ก็อยากจะชี้นิดนึงว่าทางทีมจันอ้อยเนี่ยแนะนำถึงว่าเป็นห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็น efficiency หมายความว่าทำน้อยได้มากนะครับแต่มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือประสิทธิผลนะครับนะก็คือ effectiveness นะฮะก็คือทำแล้วได้ผลตามที่กำหนดไว้จริงนะครับนะตรงนี้ก็จริงๆแล้วทั้งสองตัวนี้ต้องไปด้วยกันนะครับดังที่เรียกว่าห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องทั้งสองตัวนี่แหละนะก็คือต้องได้ตามที่เรากำหนดอันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันสื่อกับเราว่าคนที่เป็นครูหรือทีมงานในโรงเรียนเนี่ยต้องสามารถวัดได้ว่าประสิทธิผลที่นักเรียนเนี่ยเกิดขึ้นแค่ไหนนะต้องสามารถวัดได้ไม่ใช่ร้อยคนอื่นมาวัดเราวัดเองนะโดยที่เราในที่สุดแล้วเราก็ยืนยันว่าเราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็ประสิทธิผลนี่ก็ได้แล้วก็ได้กับนักเรียนทุกคนใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากนะมันต่างกันแน่ๆนะครับแต่ว่าต้องไม่ต่างกันมากนั่นก็คือเป็นห้องเรียนที่นอกจากประสิทธิภาพสูงแล้วก็ประสิทธิผลสูงด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าผลมันไม่ต่างกันมากเนี่ยก็แปลว่าความเสมอภาคหรือความเหลื่อมล้ำนี่ก็น้อยด้วยนะต่อไปเลยนะครับอีกอันนึงก็คือคำว่าห้องเรียนนะห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยผมเองเนี่ยพอเห็นคำว่าห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยผมก็จะนึกในใจนะครับว่าห้องเรียนสมัยนี้ถ้าท่านหันแบบไม่ต้องกลับไปนะฮะแต่ถ้าท่านกลับไปดูที่สไลด์ที่2เนี่ยห้องเรียนประสิทธิภาพสูงเนี่ยท่านจะเห็นว่าบรรทัดหนึ่งเนี่ยจะพูดเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยการเรียนอยู่ในห้องเรียนนะสมัยนี้เนี่ยห้องเรียนเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะย้ำนี่ก็คือว่าที่เรียนเนี่ยที่เรียนสำหรับเด็กนะนั้นเนี่ยอยู่ในทุกที่มันไม่อยู่เฉพาะในห้องเรียนไม่ได้จะอยู่เฉพาะในโรงเรียน
ันอยู่ที่บ้านด้วยมันอยู่ในชุมชนด้วยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเป็นไอ้ virtual space นะด้วยนะครับคนที่ต้องการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีนะทั้ง VASK ที่เราก็ใหญ่พูดนี่นะครับให้แก่เด็กเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็หาทางที่จะทำให้ช่วยกันทำให้ระบบนิเวศการเรียนรู้มันเอื้อต่อเด็กนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าระบบนิเวศการเรียนรู้หลายๆเรื่องเนี่ยทำลายเด็กนะครับนะระบบนิเวศที่ทำให้มอมเมาเด็กเพื่อแสวงประโยชน์จากเด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่แรงๆก็เช่นยาเสพติดอย่างเงี้ยครับหรือยาเสพติดหรือยาเสพติดนี่ก็มีทั้งแรงไม่แรงนะครับที่แรงมากก็เสพติดและเสียคนเนี่ยไม่แรงมากก็เสพติดไม่ถึงกับเสียคนแต่ก็ชีวิตก็ไม่ดีนะครับเช่นบุหรี่อะไรเงี้ยหรือเหล้าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นตัวเตือนไว้ว่าอย่าลืมว่าห้องเรียนเท่านั้นเนี่ยไม่พอนะเราต้องช่วยกันดูระบบนิเวศการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนะแล้วก็ไอ้ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเสียคนนั้นนะมันเป็นตัวทำลายตัว V นะครับตัว values นะคือเขาจะหมดไอ้ตัวคุณค่าในด้านการนับถือตัวเองในการที่ในตัวที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีค่าต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็โยงไปสู่ประเด็นของว่าเวลาเราคิดในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนนะครับแต่ในความจริงแล้วบทบาทของที่โรงเรียนเนี่ยผมมองว่าโรงเรียนเนี่ยหัวใจคือการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของโรงเรียนเนี่ยต้องเอาใจใส่การเรียนรู้ของภาคีทั้งมวลนะครับซึ่งได้แก่ต่อไปเลยนะครับภาคีทั้งมวลนี่แน่นอนที่สุดนะถัดไปคือครูนะโรงเรียนนี่เรียกว่าเป็นที่เรียนใหญ่ๆก็คือนักเรียนครูแล้วก็ผู้บริหารแต่ท่านจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อจะให้นักเรียนได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีภาคีที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ในสไลด์เนี่ยนะครับคงจะมีมากกว่านี้อีกนะครับแล้วแต่บริบทนะซึ่งสามารถเข้ามาช่วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเป็นไอ้ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนเนี่ยได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าระบบนิเวศที่ว่าเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะแล้วหลายส่วนเนี่ยเราก็ไม่มีอำนาจไปบังคับอะไรเขาได้นะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีหาวิธีจัดความร่วมมือกันได้เนี่ยเด็กก็จะได้ประโยชน์เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้ประโยชน์ในเชิงของการไม่ถูกทำลายไอ้ตัว V นะ values นะที่เรียกว่าทำลายชีวิตเขานะด้วยการยึดถือคุณค่าที่ผิดๆเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของยาเสพติดเนี่ยเป็นคุณค่าที่ผิดอย่างแรงนี่ก็คือการเรียกว่าหวังความสุขเฉพาะหน้าชั่วแล่นแป๊บเดียวนะยอมความสุขระยะยาวก็คืออนาคตที่ดีของตัวเองนะเพื่อความสุขเพียงแค่ไม่กี่นาทีเลยทำนองนี้หรือว่าเป็นชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นของการที่ว่าภาคีทั้งมวลเนี่ยต้องช่วยกันในสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนนะนะไม่ใช่เฉพาะตัว S กับตัว K นะแต่ตัว V กับตัว A ด้วยนะครับต่อไปเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตัว S กับตัว K ไม่สำคัญนะครับก็สำคัญด้วยและระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีนี่ก็จะช่วยด้วยนะครับจุดที่สำคัญนี่ก็คือว่าภาคีทั้งมวลนี่ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องนะเป็นใน continuous learning นะครับแล้วการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องเนี่ยก็คือเรียนจากประสบการณ์ตรงตัวนะจากประสบการณ์ตรงตัวซึ่งก็คือด้วย Cope Cycle กับ Double Loop Learning นั่นเองนะครับนั้นจะเห็นว่าคอนเซ็ปต์เรื่องการเรียนรู้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันเราหวังผลที่ตัวเด็กเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงภาพกว้างนะไปที่ภาคีทั้งหมดเนี่ยด้วยนะครับต่อไปเลยนะครับ
ทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าภาคีทั้งมวลเนี่ยภาคีทั้งมวลเนี่ยเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยกันในจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชนนะในพื้นที่ในท้องถิ่นของตนนะครับต่อไปเลยนะครับครับโดยสรุปนะครับในเวลาสั้นๆเนี่ยผมก็มาคล้ายว่ามาขายฝันนะหรือว่าขายความคิดนะในเรื่องว่าเราอยากให้มีโรงเรียนในฝันของพวกเราเพื่ออนาคตนะเพื่ออนาคตของเด็กไทยลูกหลานของเรานะให้โรงเรียนในฝันเนี่ยมีการเรียนรู้ต่อเนื่องมาตัวโรงเรียนซึ่งจริงโรงเรียนก็เรียนรู้ไม่ได้นะครับก็หมายว่าทีมงานในโรงเรียนเนี่ยมีการเรียนรู้ต่อเนื่องนะแล้วก็ร่วมกันจัดให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องของตัวภาคีนะก็ภาคีนี้ก็หมายถึงพาร์ทเนอร์หรือสเตทโฮลเดอร์รอบตัวเด็กนะรอบตัวเด็กนะแล้วก็เรียนรู้ระบบการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยนะเพิ่มขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะต้องเรียนรู้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ภาคีโรงเรียนและภาคีเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วคิดหลักการได้นะคิดหลักการจากประสบการณ์หรือการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยได้นะแล้วก็ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายนะเป็นแล้วพัฒนารอบทิศนะรอบทิศนี่ก็หมายความว่าพัฒนาตัวกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนด้วยเพื่อนโรงเรียนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็โลกยุคนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมาช่วยสอนเราเยอะนะทำให้เราก็ฝึกตัวเองว่าเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลความรู้อะไรกันเนี่ยได้ทางออนไลน์นะได้อย่างตอนนี้ก็ง่ายดายยิ่งนับฝันก็ยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆนะสะดวกขึ้นเรื่อยๆแนวความคิดอย่างนี้นะครับแนวความคิดตามที่กับเรียนมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ผมเรียกว่า agentic schools นะหรือภาษาไทยเรียกว่าเป็นโรงเรียนผู้ก่อการหมายความว่าผมมองว่าโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยนะต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งจากคนอื่นแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำตามบลูพรินท์หรือว่าตามพิมพ์เขียวนะหรือว่าตามแบบแผนตายตัวที่คนอื่นกำหนดเท่านั้นนะครับคือที่ส่วนกลางหรือหน่วยงานต้นสังกัดเขากำหนดเนี่ยเราก็ต้องทำตามนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำนอกเหนือจากนั้นได้คือทำให้ดียิ่งกว่านั้นได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งก็คือปรับให้มันเข้ากับบริบทหรือคอนเท็กซ์ของเราเนี่ยได้นะครับนี่คือหลักการของโรงเรียนในฝันในสายตาผมนะครับนะก็ผมก็หวังว่าวันนี้เราจะได้มาเห็นตัวอย่างนะครับของการที่ครูมาเล่าถึงวิธีที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ต่อนักเรียนนะแล้วก็มีตัวช่วยนะก็คือภาคีรอบตัวเด็กเนี่ยนะมาช่วยกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียนแล้วก็ทำให้เราเห็นเนี่ยสภาพของโรงเรียนของท่านเนี่ยว่ามันก็คือเป็นมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่เป็น learning organization นะมีการเรียนรู้แล้วก็มีการแชร์ให้กับผู้อื่นนะเหมือนอย่างที่ท่านก่อนมาแชร์วันนี้นะครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนทั้ง5แล้วก็ทางทีมโค้ชนะที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะแล้วก็แสดงความยินดีกับทางกสศที่ว่าโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเนี่ยว่าไปแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะให้แก่บ้านเมืองเนี่ยได้มากทีเดียวนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าคุณครูแอบสืบมาคุณครู 4-5 ท่านที่มาเนี่ยทุกท่านมีกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกับตัวนวัตกรรมของตัวเองต้องเรียกว่าอย่างนี้นะคะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยกลับเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังแล้วก็ได้เห็นในช่วงต่อไปนะคะ